าฟังนิทานกันแล้วในช่วงกลางวันของฤดูร้อนที่อากาศร้อนอบอ้าวกวางหนุ่มเดินไปที่บ่อน้ำเพื่อดื่มน้ำดับกระหายในขณะที่กำลังดื่มน้ำอยู่นั้นมันได้เห็นเงาของตัวเองในน้ำมันได้ชื่นชมเขาที่แผ่กิ่งก้านสาขาอย่างสง่างามแต่มันนั้นกลับติติงเรียวขาที่ยาวและผอมบางเกินไปของมันในขณะที่มันกำลังวิพากษ์วิจารณ์ขาอันเรียวยาวของมันอยู่นั้นนายพรานได้เข้ามาใกล้หมายที่จะสังหารกวางหนุ่มตัวนั้นขณะที่มันกำลังกินน้ำอยู่กวางหนุ่มไหวตัวทันจึงวิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตเจ้ากวางนั้นวิ่งด้วยความเร็วจนกระทั่งนายพรานวิ่งตามไม่ทันเมื่อมาถึงซุ้มของต้นไทรที่มีรากต้นไทรห้อยระโยระยางเขาของกวางได้พันเข้ากับรากของต้นไทรจนมันไม่สามารถดึงเขาอันสวยงามของมันออกมาจากรากต้นไทรได้ทำให้เจ้ากวางวิ่งต่อไปไม่ได้แล้วแม้ว่ามันจะพยายามดิ้นสักกี่ครั้งก็ตามนายพรานที่ได้วิ่งตามหลังของมันมาทำให้นายพรานวิ่งตามมาได้ทันและสังหารเจ้ากวางตัวนั้นในที่สุดก่อนที่มันจะเสียชีวิตมันได้พูดกับตัวของมันเองว่าโถน่าสมเพชโชคชะตาของข้าซะจริงสิ่งที่ข้าดูถูกเอาไว้ได้ช่วยชีวิตของข้าแต่สิ่งที่ข้าชื่นชมมันกลับพาให้ชีวิตข้าต้องมาสู่จุดจบเช่นนี้ข้าไม่น่าหลงผิดเลยนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าคนที่โง่เขลามักจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่งดงามมากกว่าสิ่งที่มีประโยชน์